ริมชัยซ้ายมือใจเพชรสวรพินขวามือราชศักดิ์สิทธิ์พ่อเนรพิกัด128ปอนด์ที่เวทีราชดำเนินกางเกงน้ำเงินครับราชศักดิ์สิทธิ์พ่อเนรมวยจากอำเภอมกเหล็กจังหวัดสระบุรีครับอายุ21ปีกางเกงแดงนี่คือใจเพชรสวรพินจากตาคลีนครสวรรค์ครับอายุเท่ากัน21ปีมวยคู่นี้ก็มาท่านผู้ชมจับตาด้วยดีครับมวยคู่นี้ก็เหลือเชื่ออีกคู่นึงครับในการชกวันนี้มีเฮียน้อยครับลูกพี่ของราชศักดิ์สิทธิ์พ่อเนรกรรมการบนเวทีนั้นอดีตนักมวยสมัครเล่นทีมชาติไทยนะครับพันตรวจโทวิรัตวิราลักษณ์ขึ้นมาก็ราคายังไม่มีครับก็ยังดูชั้นดูเชิงกันก่อนกางเกงแดงมวยซ้ายนะครับมีเจวรพินครับลูกพี่ของกางเกงแดงก็จะสักมวยขวาก็ยังทำกันช้าๆอยู่ครับแบบสโลโมชั่นแต่ว่ายกหนึ่งท่านผู้ชมอยากกระพริบตาครับมีอะไรให้ดูเด็ดๆครับอยากกระพริบตานะครับยกที่หนึ่งกางเกงแดงนี่เคยขึ้นถึงปะทะกับศิลปะไทยจ็อกกี้ยิมมาแล้วนะครับขยับหลอกเล็กน้อยจิ้มหมัดซ้ายครับขยับจะเตะแต่ว่าปล่อยซ้ายตรงถีบยันทีหนึ่งยกหนึ่งนี่เป็นยกหนึ่งที่ดูเดือดมากครับคุณนี่เห็นทำกันช้าๆนี่ครับหนึ่งสองหยิบยานเอาไว้ใจเพชรขยับเข้าไปหาราชศักดิ์ก็หมุนช้าๆครับเขี่ยข้างล่างทีหนึ่งใจเพชรโอ้ยลูกนี้หล่นเลยครับกรรมการนับสองชี้ข้ามุมห้าหกเจ็ดแปดแหมยกหนึ่งเล่นกันแรงซะแล้วครับดูครับใจเพชรมาเดินสาดกำปั้นแล้วครับเมาหรือโอ้โหลูกนี้ลื่นล้มกรรมการเตือนว่าเขาลื่นล้มอย่าไปซ้ำขอครับสวมหมวกกันน็อกแล้วสาดแข้งโอ้ยบุกโดนอีกแล้วครับโอ้โหคราวนี้โดนขวาเต็มๆเลยครับห้าหกเจ็ดแปดยาอีกนัดครับอีกนัดหนึ่งเทคนิคน็อกเอาท์แม่หมดยกพอดีโอ้โหรอดตัวไปครับถ้าล้มอีกทีแล้วเรียบร้อยครับดูครับสองนับเกิดอะไรขึ้นครับดูครับฮุกแล้วก็ซ้ายครับฮุกขวาแล้วซ้ายอีกทีหนึ่งหล่นเลยครับซ้ายเต็มคางเลยนะครับลุกเร็วแต่ว่าแหมไม่เร็วกว่ากรรมการครับการนับเป็นแล้วครับนับถึง8ครับพร้อมสู้ครับว่ายกเดียว2นับราคาไปเลยครับ81เลยครับอีกทีนึงครับเจอขวาเต็มๆครับสวมหมวกกันน็อกแล้วครับพอถอดหมวกกันน็อกก็โดนเลยครับดูครับบวกลูกนี้ครับบวกขวา2นับครับ81เลยครับกางเกงแดงได้เปรียบเมื่อหมดยกที่1สองนับนี่เสียสามคะแนนเลยครับ10-7ชนะกันธรรมดานี่เหลื่อมกันนิดๆนี่ก็ได้แค่1คะแนน2นับเจอเข้าไป17กับราคาไป81เอาแล้วก็ต้องหนวดเป็นกันใหญ่ครับหนวดขมับหนวดคลึงกันทั้งคางทั้งขมับทั้งศีรษะยก1ครับ81ครับยกที่2มายกเดียวกับ2นับ81แล้วทำไมถึงรายการยอดมวยเอกเอาครับลื่นล้มไปอีกทีนึงรายการยอดมวยเอกถึงได้จัดให้เป็นมวยดูเดือดประจำสัปดาห์นี้มันต้องมีทีเด็ดสิครับอย่างนี้ต้องดูกันต่อสวมหมวกกันน็อกครับเดินชนแล้วครับคนโดนนับมายกเดียวพี่เล่นผม2นับต้องเอาแล้วต้องคืนแล้วเอาครับวางมาใจเพชรก็ยิ้มไปด้วยมาชกถอยไปยิ้มไปแทงไปครับเพราะว่าได้2นับนี่โอ้โหถือว่าได้เปรียบเยอะมากครับ10-7นำถึง3คะแนนนี่ไกลมากเดินแล้วครับเดินแล้วราชศักดิ์คว้าได้ไหมเหน็บขาวแทงขาวใจเพชรยิงหมัดแล้วถอย เสียวไส้เหลือเกินชนอีกครับต้องชนแล้วครับวางไม่เข้าเตะยังไม่เข้าแหมเชื่องช้าหน่อยครับคว้าได้ไหมแหมเจอกำแพงหน้าคว้าได้ไหมเอาครับพยายามจะล็อกไม่ได้ครับวางซ้ายถีบยันใจเพชรก็ยังหน้าระรื่นอยู่มาดูครับตั้งกับแฟนหน้าล็อกได้ไหมวางขวาไปอีกทีนึงถีบยันเอาแล้วครับต้องเอาคืนให้ได้ครับโดน2นับนี่ไม่ไหวแล้วคืนโอ้โหจะเล่นการคอแหมฮุกซ้ายไม่ร้ายครับไม่เป็นไรเอาเคลียร์ข้างล่างอีกต่อต้องแหมมีฟันศอกเอาแล้วครับไม่สนใจแล้วครับผมจะปล้ำฟัดอย่างเดียวแล้วผมจะชวนทะเลาะผมได้ข่าวว่าคุณเป็นพักหลังนี่ชอบเที่ยวแรงน้อยผมจะปล้ำแล้วครับใจเพชรพักหลังนี่แม่ได้ข่าวว่าเที่ยวเก่ง
นักมวยนี่มาเป็นอย่างว่าก็ไปที่ในที่อโคจรของนักมวยนี่พระอย่างนักมวยอย่างนี่มีที่อโคจรครับที่ที่ไม่ควรไปนี่มีโอ้โหเอาละครับกล้ำเอาละครับไปเที่ยวในที่ที่เอาละครับกิ่งทองลูกพระบาทครับลูกพี่ของกางเกงน้ำเงินก็เป็นเทรนเนอร์ใหญ่นะครับสั่งให้เดินเลยครับโอ้โหโดนกวาดล่างลุกขึ้นมาเอาครับเดินต่อเป็นตุ๊กตาล้มลุกครับเอาละครับปล้ำได้ไหมกดคอยิงหมัดใจเพชรยิงหมัดเอาละครับโอ้โหฟันศอกฉิวเฉียดแทงเอาแหมคิดช้าทำช้าครับงุ่มงามไปหน่อยโดนศอกทีนึงใจเพชรก็แอคหน้าดูครับชกทำเหนือชั้นเลยครับเอาละครับวางขวาไปทีนึงวางขวาอีกทีนึงถีบยันจิ้มหมัดใจเพชรต้องถอยครับใจเพชรชักจะหายใจพืดฟาดแล้วครับตั้งกระแผงหน้าอัดหน้าขาไว้แทงโยกคลึงแล้วครับแทงใจเพชรชักแรงน้อยแล้วครับดูครับนี่นะครับแววข่าวมาว่าเที่ยวบ่อยเพื่อนเยอะแล้วครับพักหลังพยายามจะกวาดเอ้าแล้วครับปล้ำฟาดแล้วครับไอ้ชักไม่ดีครับชักโลแล้วครับเอาแล้วครับอย่างนี้หมดชกพอดีเอาแล้วครับมีความหวังแล้วครับบรรดากองเชียร์ของกางเกงน้ำเงินแม่ใจเพชรเจอปั๊มติดทะเลาะไม่เลิกแบบนี้เหนื่อยครับกวาดข้างล่างไม่โดนอีกครับวางแข้งตบเท้าแม่เตะสุนัขไม่ร้องแล้วตอนนี้ดูครับสองแข้งแต่ตอนท้ายครับมีปล้ำมีล็อกครับกวาดข้างล่างไม่เข้าโดนครับโดนปล้ำลูกนี้ครับแทงซ้ายหมุนออกมาหมุนโกงตัวแทงขวาเอาครับยุ่งเลยครับตอนนี้กดคอแล้วแทงนี่มันเหนื่อยครับจาก 8-1 ครับหมดยกที่2เหลือ 3-1 เอาแล้วครับเฮียน้อยมาสอนแล้วยาวๆแล้วจับแล้วจับคอให้เข้นแรงๆนี่ให้ดูตัวอย่างของเฮียทำให้ดูแล้วนี่ซ้ายทีขวาทีแบบนี้เฮียน้อยลูกพระบาทครับแม่ทำแข็งแรงเหลือเกินยกที่3กางเกงแดงครับได้เปรียบเหลือแค่ 3-1 แล้วนะครับจาก 8-1 เพราะว่ายก2โดนปล้ำปัดปลายยกทำท่าอีบัตอีโรยล็อกอีกแล้วครับล็อกอีกแล้วชวนทะเลาะแล้วครับปล้ำเททิ้งไปเลยใจเพชรต้องถอยเลยครับโดนคู่ต่อสู้ชนแล้วชวนทะเลาะไปเลยครับปล้ำเหลือเกินแล้วพอคุณเอ๋ยยิงหมัดด้วยครับแทงข่าวตามอ้าวครับปัดข้างล่างสวยครับลูกนี้เหลี่ยมมวยดีนะครับใจเพชรเหลี่ยมดีกว่าแต่ว่าแรงท่าทางจะน้อยแล้วก็มวยอย่างราชศักดิ์นี่ไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอยด้วยครับสำคัญตรงนี้ครับยกหนึ่งโดนนับแปดตั้งสองผลครับยังมีกำลังใจเดินไขว่คว้าหาก้านคอมากระตุกเข่าวางไม่โดนเขี่ยข้างล่างแม่เหลี่ยมดีครับแม่โหนด้วยครับเหลี่ยมของใจเพชรยกนี้ดีกว่าครับแต่ว่าขอให้ดีตลอดนะครับเอาครับให้วนครับเจวรพินบอกกางเกงแดงครับสิทธิ์รักบอกให้วนอย่าถอยตรงๆการถอยมวยคู่ต่อสู้ที่บู๊แบบทะเลาะไม่เลิกนี่ต้องถอยเป็นวงกลมครับเอาแล้วครับขี่ข้างล่างหน้าตรงนี้เลี่ยมดีกว่าครับเลี่ยมดีกว่าถอยหนีคู่ต่อสู้ที่เดินเร็วบุกเร็วนี่ถอยเป็นวงกลมนะครับอย่าถอยตรงถอยลักษณะเหมือนกับหนีสัตว์ใหญ่หนีช้างอย่างนี้ครับต้องหนีเป็นวงกลมอย่างนี้ทางตรงเป้าแล้วครับชนแล้วครับไปเรื่อยครับราชศักดิ์ก็ไม่ได้มวยเหลี่ยมเยอะอะไรครับแต่ว่าเป็นมวยมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจดูครับแล้วก็หัวใจใช้ได้เลยครับหยิบยันเอาไว้เอาครับพยายามเขี่ยแล้วแทงดูครับเหลี่ยมของใจเพชรดีกว่าดูก็ตั้งกำแพงหน้าครับทำให้เอาครับดูโอ้โหแต่ว่าขาครับมันอ่อนดูครับตั้งกำแพงหน้าดีครับแต่ว่าลูกนี้โอ้โหเจ้าประคุณเอ๋ยแรงเหลือเกินมีหักมีเค้นด้วยครับโอ้โหไปกันใหญ่แล้วครับตอนนี้ชักไม่ดีแล้วดูครับมีความหวังแล้วครับเด้งเข่าสองดอกเมื่อสักครู่หักแม่มีหักมีพลิกมีแทงโอ้ยโกงตัวครับโกงตัวเหน็บแล้วโอ้โหดูครับจับแล้วคราวนี้อยู่แล้วครับเหน็บแล้วแม่ใจเพชรจะพยายามจะใช้ศอกใช้แขนดันหน้าแต่ว่าราชศักดิ์ไม่สนใจครับปล้ำลูกเดียวแล้วเอาครับจะฟันศอกไม่ถึงอีกแทงสวนเหมือนกันว่าจะแทงไม่ถึงครับโอ้โหชวนทะเลาะแบบนี้นี่โอ้โหเข่ากับศอกสวนกันวางแข้งแหมวางสโลว์เหลือเกินครับโอ้โหใจเพชรพยายามจะยิ้มเหมือนกันครับแต่ว่ายิ้มชักแย่แล้วครับต้องถอยครับ
จอมวยทะเลาะไม่เลิกแบบนี้ดูครับเหน็บอีกแล้วโอ้ยปลายยกเอาอีกแล้วปลายยกเอาอีกแล้วเหน็บอีกแล้วครับหักอีกโดนไม่โดนโอ้ยโอ้ยไม่ดีแล้วนี่ขยำขยี้หมดยกพอดีชูกำปั้นอย่างมั่นใจครับพลิกกลับมาแล้วครับจากเป็นรอง 8-1 เป็นรอง 3-1 ตอนนี้ครับหมดยกแล้วเป็นต่อ 3-2 ครับโอ้โหดูสิครับเป็นไปได้ครับดูลูกนี้แดงลูกนี้เข้าตาเหลือเกินครับดูมีพลิกมีหมุนดูครับกระตกกระชากด้วยนะครับนี่ครับได้เลนอีกตั้งหากโอ้โหพ่อคุณเอ๋ยทำไมแรงเยอะอย่างนี้โดนอีกแล้วครับแล้วก็ตับปบนะครับแมโดน2นับในยกที่1เป็นรอง 8-1 แต่หมดยก3นี่กลับมาเป็นต่อ 3-2 แล้วครับดูพลิกดูเหวี่ยงมีกระชากกระตุกเรียกว่าขยำขยี้เลยครับแบบนี้ดูครับแขนคล้องเกี่ยวแขนเอาไว้ไม่ให้กระตุกเลยครับชูกำปั้นอย่างมั่นใจพอหมดยกเอาละครับกดกระตุกให้แรงเฮียน้อยบอกเฮียน้อยแข็งแรงเอา3ดอกเลยครับเอาละครับโอเล่เพชรเบงเลยครับสอนนรายศักดิ์วิทยามาสอนทางฝั่งของใจเพชรครับสอนนรายนี่แม่แชมเปี้ยนเข็มขัด4เส้นนะครับไม่ใช่ธรรมดายกที่4ครับเหลือเชื่อครับมวยที่ถูกนับ2ครั้งครับนับ8ในยกที่1พลิกกลับมาต่อเมื่อหมดยก3เอาอีกแล้วครับปล้ำอีกแล้วครับปล้ำฟัดเอาครับเกี่ยวคอปล้ำฟัดอีกแล้วแม่ใจเพชรชักแย่แล้วครับว้าอีกแล้วครับเอาครับตั้งกระแพงหน้าพยายามตั้งกระแพงหน้าไว้ใจเพชรนี่ดาราคนโปรดนี่ชอบบิลลี่กับซีเรียมนะครับนักร้องก็ชอบบิลลี่อ้อมสุนิสาแม่ตอนนี้อ้อมกำลังมาแรงเป็นผู้หญิงแล้วนะครับตอนนี้มานัดจังเทปชุดล่าสุดออกมาแล้วแม่อีกแล้วครับว้าใจเพชรก็ได้3คะแนนครับยก1แต่ตอนนี้นี่โดนปล้ำไม่หยุดเลยครับกางเกงน้ำเงินนี่ดาราคนโปรดชอบสอนรามกับสุวรรณันชอบสุวรรณันก็ต้องดาวแต้มบินชั่วโมงนี้เอาครับพลิกนักร้องนี่ชอบพี่ปูพงศิษฐ์คำพีกับยุ้ยปฐมวันครับเดินชนอีกแล้วครับวางแทงไปเรื่อยเลยครับดูครับจิ้มหมัดวางแข้งกางเกงแดงนี่เปิดตำรารับแทบไม่ทันโดนหักขาปัดล่างแหมหัวเชือกเอาไว้อีกฟันศอกชวัดเฉวียนเหลือเกินรัดเอาไว้แมพพยายามจะยกขาเขาพลิกพลิกแหมโอ้โหเรียวแรงแหมแข้งขาจับกระตีเลยครับบอกให้กระชากกระตุกมันเลยกิ่งทองบอกสิทธิ์รักกางเกงน้ำเงินพลิกแหมขาคู่ต่อสู้ไปเกี่ยวเชือกไม่งั้นตัวเองก็จะได้เปรียบแล้วตัวเองเลยเสียหลักล้มซะแล้วชนอีกเอาครับหนีบรักแร้แหมจริงๆไม่ต้องจับคอนะครับจับคอดูว่าจะดีกว่าเอาครับเดินชนโอ้โหดูนี่โดนผิดยันโกนขาหมดสภาพเลยครับโอ้โดนอีกแล้วครับตอนนี้ท่าทางจะเหลือแต่ตัวกับหัวใจครับแรงไม่มีแล้วครับตอนนี้ฝั่งของใจเพชรจิ้มหมัดโอ้โหหมัดกายจิกแล้วครับเบาเหลือเกินโดนอีกโดนอีกแล้วครับโอ้โหตั้งแต่2 3และ4นี่ดูเหมือนว่าจะแพ้ทุกยกครับหักได้โอ้โหโดนอีกแล้วเงียบกันหมดแล้วครับตอนนี้สงสัยจะไม่ไหวซะแล้วครับโอ้ปล้ำงัดแหนบอีกโอ้โหตายแล้วแม่ดูไม่น่าเชื่อครับมวยยก1ได้ก็2นับขึ้นตรงนี้โดนเข้าโล้ไปทางไหนก็ไปเลยครับใกล้จะหมดยกที่4แล้วเดินชนเหมือนเดิมเตะอีกแล้วปรับแนบพยายามจะฟันศอกเอาแล้วครับฟันศอกต่อยลำตัวเอาครับเอ๊ะยังไงกันเอ๊ะยังไงกันหมดยกพอดีแม่ปลายยกทางฝั่งของราชศักดิ์ทำท่าจะโดนต่อยท้องแล้วมีอาการครับราคาก็เลยแค่2-1เท่านั้นเองครับแม่ลุยถูกถีบหมดสภาพนักศึกษาโอ้ดูครับแล้วปล้ำฟัดบี้ขยี้ขยับอุ้นตันหลุดไปเลยครับโยนเข่าตามตรงนี้หมดยกที่4ครับกางเกงน้ำเงินได้เปรียบ 4-1 เนื่องจากว่าจริงๆแล้วควรจะราคาไกลกว่านี้นะครับแต่ว่าปลายยกนั้นโดนต่อยท้องทำท่าจะจุกครับยืนแข็งๆยังไงชอบคนราคาเลยไม่ไปครับอยู่แค่2-1เอาละครับนี่ลูกชายของเจ๊สามครับคุณสัมพันธ์นะครับ
ลูกชายของเจวรพินก็ให้ค้ำแล้วต่อยค้ำต่อยเอาแล้วครับรู้แล้วว่าต่อยท้องแล้วมีอาการให้ถีบนำแล้วก็จับตีเลยครับทางฝั่งกิ่งทองบอกทางฝั่งของราชสักนะครับยกสุดท้ายครับกางเกงน้ำเงินได้เปรียบ 2-1 นะครับแฟนมวยก็ดูแล้วนี่ดูตามหน้าสื่อแล้วนี่4ยกนี่คะแนนน่าจะเสมอกันนะครับเพราะว่ายก1กางเกงแดงได้3คะแนนยก2 3 4นี่เสียยกละคะแนนก็4ยกน่าจะเจ้ากันยก5น่าจะชิงดำเพียงแต่ว่าอาการของกางเกงน้ำเงินนั้นดีกว่าเอาละครับกางเกงแดงฮึดแล้วครับโอ้ยเตะยอดหน้าเลยครับเอาละครับล้ำฟัดคราวนี้กางเกงน้ำเงินได้เปรียบอยู่ 2-1 ครับยกสุดท้ายคะแนนนั้นชิงดำครับแต่เพชรจิ้มหมัดแม่แต่ไม่ถนัดเอาละครับโดนเข่าไม้เข่าไม่ถึงครับราชสักถอยครับเดินมาตลอดนะครับยก2 3 4ตอนนี้ถอยหักคอได้แทงวางแข้งซ้ายยิงหมัดแรกหมัดกันแทงไม่โดนเอาละครับมวยชิงดำชิงดำแบบทุลักทุเลโอ้ยลูกนี้เตะจ่อยยางหล่นลงไปครับราคากลับครับชี้ไปทางฝั่งของแดงครับแดงได้เปรียบ 2-1 ดูครับพลิกไปพลิกมาดูครับเหน็บเข่าปล้ำกันอีกมาถึงครึ่งยกแล้วครับผ่านไปแล้วครึ่งยกสุดท้ายนะครับกางเกงแดงกลับมาได้เปรียบ 2-1 อีกครับวางแข้งยิงหมัดเอาแล้วครับชักยุ่งแล้วครับ 2-1 นะครับกางเกงแดงได้เปรียบว่าดูครับเขียกแล้วล้มบ้างครับขาอ่อนเหมือนกันเอาแล้วครับเห็นคู่สู้ขาอ่อนกระโจนเข้าใส่แล้วครับราชสักเน็บเน็บอีกได้ไหมเน็บเสียบีกรองเชิดแล้วเน็บเอาแล้วครับได้เนื้อกว่าหันมามีพลิกแทงเข่าสอดในแทงเข่าเบาเหลือเกินครับโยนเข่าเอาครับใจเพชรก็หมดเหมือนกันเอาครับราคาพลิกไปพลิกมายิงหมัดวางแข้งโดนถีบโอ้โหเสียศูนย์อีกโอ้ยทุลักทุเลจริงๆครับคู่นี้บูดเดือดทุลักทุเลดูครับอื้อหือคู่ขี้เหลือเกินแทงเอาครับมวยชิงดำครับอื้อหือดูครับวางแข้งขวายิงหมัดไม่ถนัดโอ้โหดูครับกว้างมาปล้ำได้ไหมปล้ำเหน็บเข่าแหมคนตีเข่าก็ขาจะไม่มีแรงยืนแล้วถีบยันเอาไว้โอ้โหวางแข้งแหมเบาเกินครับไม่ได้ทำสโลครับที่ธรรมชาติเลยครับยังกับหนังสโลเอาครับเหน็บเอาแล้วครับซอยเข่า3ดอก4ดอกแหมดอกละนิ่มๆครับเบาเอาแล้วครับกองเชียร์ทางฝั่งน้ำเงินมั่นใจว่าตัวเองปลายยกทำได้ดีกว่าทีมยันเอาไว้มากางเกงแดงนั้นรุ่งด้วยการที่หมอบิเลียงก้าวขายังไม่ไหวเลยครับอยู่กับเชือกดีกว่าครับไม่เดินแล้วโอ้โหมวยคู่นี้ตูรักตูเลน่าดูครับน้ำเงินเป็นต่อครับในช่วงปลายยกทำได้ชัดเจนก็เอาครับแทงอีกทีนึงแต่เพชรพยายามจะแข็งใจเดินได้ไหมโดนเตะอีกทีนึงนิ่มๆหมดยกสุดท้ายโอ้โหมวยคู่นี้กลับบ้านนี่ปวดเมื่อยทั้งตัวครับแทบนอนไม่หลับเพราะเหนื่อยเหลือเกินดูครับน้ำเงินนั้นมั่นใจครับโดน2นับก็จริงแต่ว่า2 3 4 5นั้นตัวเองทำดีมากชนะครับคะแนน47ต่อ46ทั้ง3ท่านครับกรรมการให้คะแนนตรงกันเป๊ะเลยครับแพ้ยก1แล้วก็ได้2 3 4 5มีอัดฉีดยาครับจากเป็นรอง 8-1 เมื่อหมดยก1ครับพลิกกลับมาชนะดูครับกลางยกน้ำเงินเกงแดงครับพลิกสถานการณ์กลับมาเป็นต่อนะครับดูครับเตะขวาตรงนี้รูดลงไปเลยครับ 2-1 เลยครับเป็นต่อกลางยกสุดท้ายนะครับแต่ว่าปลายยกไปหมดแรงครับโดนกระโจนเข่าครับแล้วมีซอยเข่าอีกตอนในท้ายครับนี่ครับ1 2ดูครับ3 4แหมลูกนี้สะเทือนเลยครับ5แพ้ชุดนี้ครับ5ดอกครับแพ้ไปเลยครับ